ที่4ความดันโลหิตคุณตาไม่น่าจะปกติเชิญคุณฉุยวัดความดันโลหิตค่ะขออนุญาตวัดความดันหน่อยนะคะคุณตาโอ้โหความดันโลหิตสูงนะคะเดี๋ยวเชิญพบคุณหมอได้เลยค่ะเดิมคุณตามีปัญหาต่อมลูกหมากโตอยู่ก่อนแล้วหมอขอวัดความดันอีกครั้งนะครับความดันโลหิตยังสูงอยู่นะครับคุณตาหมอขอให้คุณตากลับไปบ้านแล้ววัดความดันที่บ้านอีกทีนะครับถ้าความดันยังสูงอยู่แนะนำให้กินยาความดันเพิ่มเป็น1เม็ดนะครับครับคุณหมอความดันยังสูงอยู่เลยกินยาตอนนี้เลยแล้วกันโอ้ยเวียนหัวจังเดี๋ยวไปฉี่แล้วต้องมานั่งพักซะหน่อยทำไมเวียนหัวจังทำไมฉี่ไม่ออกไม่ไหวแล้วโอ้ยโอ้ยเอ้ยแย่แล้วคุณตาหกล้มแม่ครับพ่อครับตายแล้วคุณพ่อเป็นอะไรไหมคะมาค่อยๆลุกนะคะการได้ยาลดความดันโลหิตมากเกินไปหรือจากการเบ่งถ่ายปัสสาวะเนื่องจากต่อมลูกหมากโตในผู้สูงอายุชายล้วนส่งเสริมให้ความดันโลหิตต่ำจนทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอทำให้เวียนศีรษะและหกล้มได้ความดันโลหิตสูงเป็นโรคที่พบได้บ่อยที่สุดในผู้สูงอายุครับเนื่องจากความดันโลหิตจะสูงขึ้นตามอายุที่เพิ่มมากขึ้นและเป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดการอุดตันของหลอดเลือดแดงและโรคในระบบหัวใจและหลอดเลือดเช่นโรคหลอดเลือดสมองที่เรารู้จักกันในชื่ออัมพฤกษ์อัมพาตโรคหลอดเลือดหัวใจเช่นโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายโรคหัวใจวายโรคไตวายตลอดจนโรคหลอดเลือดส่วนปลายอุดตันที่ปลายเท้าขณะเดียวกันการคงความดันโลหิตให้มีระดับพอเหมาะก็มีความสำคัญกับการทำงานของแต่ละอวัยวะด้วยครับถ้าความดันโลหิตต่ำเกินไปก็อาจทำให้สมองขาดเลือดมาหล่อเลี้ยงและเกิดการหกล้มตามมาได้ครับการรักษาโรคนี้ด้วยยาลดความดันโลหิตจึงต้องการการปรับยาโดยแพทย์เป็นระยะเพื่อรักษาสมดุลของระดับความดันโลหิตครับความยากลำบากของการปรับยาลดความดันโลหิตในผู้สูงอายุคือการมีพยาธิสภาพของอวัยวะต่างๆที่พร้อมจะทำงานผิดปกติเมื่อถูกกระตุ้นด้วยเหตุการณ์ต่างๆรวมทั้งจากฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของยาที่ได้รับร่วมด้วยในขณะนั้นตอนความดันโลหิตคุณตาไม่น่าจะปกตินี้คุณตามีทั้งโรคความดันโลหิตสูงที่เพิ่งได้รับการปรับยาเพิ่มขึ้นขณะเดียวกันก็มีโรคต่อมลูกหมากโตที่ทำให้ผู้สูงอายุต้องเบ่งปัสสาวะด้วยความแรงจนทำให้ความดันโลหิตลดต่ำลงได้ซึ่งคล้ายกับการที่เราเบ่งลมอย่างแรงเพื่อเป่าลูกโป่งจนทำให้มีอาการหน้ามืดและหกล้มได้ครับ